และท่านอาการอำเภอบางบูรณ์ในนามของคณะกรรมการจัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอบางบูรณ์เป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยกำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการไทยนิยมยั่งยืนกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศจนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา16ปีโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆสนับสนุนส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์มาให้โครงการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีซึ่งเป็นการผลักสินค้ารูปแบบใหม่ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเอาเสน่ห์ภูมิปัญญาของชุมชนวิถีวัฒนธรรมและความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงรายได้โดยการดึงกำลังซื้อเที่ยวคนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายสร้างรายได้อย่างทั่วถึงอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยวประกอบด้วยชุมชนหนองปูหมู่ที่7 8 12 15ตำบลเปาะชุมชนบ้านเปาะหมู่ที่1 3 9ตำบลบึงบูรณ์และชุมชนบ้านเปาะหมู่ที่2 4ตำบลบึงบูรณ์อำเภอบึงบูรณ์ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนจัดอบรมแผนธุรกิจจัดอบรมสร้างนักเล่าเรื่องชุมชนอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพัฒนาภูมิทัศน์สร้างจุดเช็คอินและแลนด์มาร์คตลอดจนอบรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วสำหรับวันกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าการเปิดหมู่บ้านดำเนินการเป็นจุดที่3ชุมชนบ้านเปาะหมู่ที่1 39ตำบลบึงบูรณ์แห่งนี้